สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกลุ่มเอเชียนยักษ์ใหญ่ธุรกิจอาหารทะเลในไทยประกาศอาจย้ายฐานไปเวียดนามฟิลิปปินส์หากรัฐบาลใหม่ปรับค่าแรง450บาทคุณสมศักดิ์อมรรัตนชัยกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเอเชียนหรือบริษัทเอเชียนซีคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนผู้ผลิตอาหารแช่เยือกแข็งและอาหารสัตว์น้ำภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทและผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าและประธานกรรมการบริหารบริษัทเอเชียนอะไลซ์อันอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือ AAI ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงและผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทและผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าได้ประกาศเตรียมพร้อมลงทุนในประเทศเวียดนามหรือฟิลิปปินส์เพื่อขยายโรงงานเพิ่มกำลังการผลิตหรืออาจถึงขั้นเตรียมย้ายฐานหากรัฐบาลใหม่นำนโยบายปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็น450บาทต่อวันมาใช้จริงคาดกระทบต่อภาพรวมอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจทั้งระบบอีกทั้งยังเปิดทางให้ประเทศเวียดนามฟิลิปปินส์มีความสนใจกับนักลงทุนมากกว่าเนื่องจากเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรไว้ทำงานมากและมีต้นทุนค่าจ้างแรงงานคุ้มค่ากว่าประเทศไทยตนก็อาจจะต้องยอมเอาโน้ตฮาวเอาเงินไปลงทุนเพื่อให้ธุรกิจแข่งขันได้ในระยะยาวขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ